ที่ประเทศเมียนมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกกต.ของเมียนมานั้นก็ได้ประกาศรับรองผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีนั้นคว้าชัยชนะไปอย่างถล่มทลายตามความคาดหมายนะคะได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากถึง 78% ค่ะซึ่งนับว่าเหลือเฟืออย่างมากในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวนะคะเพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพรรคไหนที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นั้นจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยๆ 67% แต่ว่านี่ได้มากถึง 78% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้คะแนนเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาด้วยได้ไปทั้งหมดนะคะ498ที่นั่งนะคะเฉพาะส.ส.ในขณะที่พรรค USDP ได้เพียง41ที่นั่งเท่านั้นค่ะและเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ประธานาธิบดีเต็งเส่งนั้นเรียกประชุมหัวหน้าพรรคจากพรรคการเมืองเกือบ90พรรคนะคะเพื่อพูดคุยกันถึง เหตุการณ์ข้างหน้านะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า เหตุที่พรรค NLD ของซูจีนั้นได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้ปฏิรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและการเมืองจึงทำให้พรรค NLD ได้รับชัยชนะมากถึงขนาดนี้ค่ะก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่านับจากนี้ไปรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยจะส่งไม้ต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ได้อย่างไรคะ